ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ไป บรรยายหรือว่าไปทอล์กโชว์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามบริษัทต,ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับและเวลาที่ผมไปเนี่ยผมก็มักจะชวนทุกคนให้ทํา IF เพราะว่าการทํา IF เนี่ยมีประโยชน์มากตั้งแต่การลดน้ําหนักลดไขมันเพิ่มกระบวนการออโตฟาจีหรือกําจัดขยะภายในร่างกายทําให้เราเนี่ยชะลอวัยได้ด้วยนะครับทีนี้พอทุกคนฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคอยากทําแต่ว่าก็จะมีคําถามที่ไม่ว่าไปที่ไหนก็จะมีคําถามอยู่2อคสาคำถามที่มักจะเจอเหมือนๆกันเลยนะครับเช่น การทำไอเอฟเนี่ยทำให้เกิดโรคกระเพาะหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ตอนที่ทำไอเอฟเนี่ยเราควรจะกินอะไร IF ถึงจะไม่แตกหรือว่าการทำไอเอฟเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเราหายไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าแฟนๆท็อปดูโทหลายคนที่ทำไอเอฟอยู่อาจจะมีคําถามแนวเดียวกันวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเคลียร์คำถามเหล่านี้ให้ทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังทำไอเอฟอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าคําถามเหล่านี้คําตอบของมันคืออะไรครับ This is the standard podcast eye opening for your ears u ั t ทิ o e พอดแคส์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้ามาเริ่มที่คำถามแรกนะครับว่าการทำา i เนี่ยทำให้เราเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่านะฮะคำตอบก็คือว่าถ้าคุณไม่เคยมีประวัติการเป็นโรคกระเพาะอาหารนักเซมหรือว่ามีแผลในกระเพาะมาก่อนนะครับถ้าทำา IF อย่างถูกวิธีเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เป็นโรคกระเพาะเนี่ยไม่เยอะครับ แต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณเคยมีประวัตินะครับเป็นโรคก,กระเพาะเคยติดเชื้อในกระเพาะมาก,ก่อนเคยเป็นกระเพาะเสบเนี่ยการทำไอเอฟมันสามารถไป ทริกเกอร์หรือว่ากระตุ้นให้การเหล่านั้นมันแย่ลงได้เพราะฉะนั้นการทำไอเอฟของคนที่เคยเป็นโรคกระเพาะอาจจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับจริงๆเนี่ยผมพยายามไปหาว่ามันมีใครทําวิจัยหรือว่ามีการทำคลินิคอลทริอ a ลศึกษาว่าเฮ้ยทำไอเอฟแล้วมันส่งผลให้เกิดโรคกระเพาะไหมแต่ไมนก็เป็นการศึกษานะครับว่าคนที่เป็นโรคอย่างเช่นโรคกรดไหลย,ย้อนโรคที่ทางเดินอาหารมีปัญหาเนี่ยแล้วไปทำไอเอฟเนี่ยมันทําให้ผลเป็นยังไงนะครับก็เจอว่าจริงๆการทำไอเอฟเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยคนที่เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนได้ ด้วยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับนี่กลับมาที่โรคก,กระเพาะอาหารหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารก่อนนะครับสาเหตุจริงๆเนี่ยมันคืออะไรจริงๆมันมีสาเหตุหลักอยู่2อ,อย่างนะครับอย่างที่1คือเกิดจาก กรดในกระเพาะอาหารเนี่ยมันเยอะมากจนเกินไปนะครับพอมันมีกรดเยอะมันก็ไปทําลายเยื่อบุก,กระเพาะอาหารทาให้มันอ่อนแอหรือเป็นแผลพอมันเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันก็จะเซนซิทีฟกับกรดแล้วทาให้เรารู้สึกเจ็บได้นะครับหรือบางทีถ้ากรดเยอะเกินไปเนี่ยมันก็สามารถจะทะลักแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาทางหลอดอาหารของเราทําให้เรารู้สึกปวดแสบปวดร้อนบริเวณซวงอกหรือว่าแสบคอได้นะครับนั่นคือสาเหตุที่1สาเหตุที่2นะครับคือการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลร ซึ่งเจ้าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันไปอยู่ในกระเพาะหายของเราแล้วเนี่ยมันสามารถจะปล่อยสารอักเสบที่ไปทําลายเยื่อบุผิวกระเพาะได้นะครับเมื่อเยื่อบุผิวกระเพาะเนี่ยมันถูกทำลายเมื่อไหร่เนี่ยผิวกระเพาะเราเนี่ยมันก็จะเซนซิทีฟกับกรดแล้วก็ทําให้เกิดเป็นแผลได้นะฮะทีนี้มาดูกันครับว่า การทำา f เเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับส,สัยสาเหตุนี้ไหมนะครับแน่นอนทำา f เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียเลยนะครับไอเจ้าเฮลิโคแบคเตอร์เนี่ยไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นไม่มีผลแต่การทำา f อเนี่ยอาจจะส่งผลกับปริมาณของกรดในกระเพาะอาหารได้นะครับถามว่าทำไม จริงๆแล้วเนี่ยในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันหลั่งกรดออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เตรียมพร้อมว่าเมื่อไหร่ที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยมันต้องพร้อมที่จะย่อยเพราะว่าเอนไซม์หรือว่านาย่อยย่อยอาหารในกระเพาะเนี่ยมันทํางานได้ดีในภาวะเป็นกรดนั่นเองเวลาที่เราไม่ได้กินอาหารเป็นระยะเวลานานอย่างการทํา IF ช่วงที่เราฟาสติ้งเนี่ยนะครับแน่นอนกรดมันก็หลั่งออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะแล้วพอมันมีอาหารตกไปที่กระเพาะเนี่ยกรดมันก็อาจจะสะสมได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ อาจจะโดยพันธุกรรมหรือว่าโดยไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยครับหรือว่าใครก็ตามที่ร่างกายเนี่ยมักจะหลั่งกรดออกมาเยอะเป็นพิเศษกว่าเพื่อนเนี่ยมันก็อาจจะมีแนวโน้มที่กรดอาจจะสะสมแล้วก็อาจจะส่งผลให้มีการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้นะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจครับถ้าเราทำา IF แบบถูกวิธีเนี่ยโอกาสที่ กดสะสมเยอะหรือว่าโอกาสให้เกิดผลข้างเคียงทําลายกับเพาะอาหารหรือว่าทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันก็จะลดลงได้ครับคําถามคือแล้วการทำไ y F ถูกวิธีเนี่ยมันควรจะทํำยังไงนะครับ ช่วงที่เราทำเอฟเนี่ยมันแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงที่เราฟาสติ้งก็คือไม่กินอาหารเลยกับช่วงที่กินอาหารได้นะครับช่วงที่เราไม่กินอาหารในสิ่งที่เราควรจะทํามากๆเลยนะครับคือการดื <course> mar, ่มน้ําเข้าไปเยอะๆครับช่วงที่เราฟาสต์เนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะว่าไม่ควรจะกินอะไรเลยเป็นช่วงที่เราเสี่ยงที่เราจะดีไฮเดรตหรือขาดน้านะครับการที่เราดื่มน้ําไปเยอะมากๆช่วงเนี้ยนะครับให้ร่างกายมันไฮเดรตเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยลดการหลั่งกรดออกมาในกระเพาะ ไดะะ้เพราะฉะนั้นการที่เราสเต y h ไฮเดร e คือกินน้ําเยอะแล้วก็บางคนอาจจะแบบเบื่อการกินน้ำเปล่านะครับอาจจะกินน้ําชา เข้าไปช่วยรือการกินกาแฟการกินน้ําแร่ที่มีแร่ธาตุเยอะๆเนี่ยนะครับหรือมีวิตามินเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้เลยนะครับทำให้ปริมาณกรดในกระเพาะอาหารเราเนี่ยมันไม่เยอะจนเกินไปครับการดื่มน้ำเนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งเลยที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคก,กระเพาะจากการทํา IF ได้นะครับทีนี้มันมีอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่หลังจากฟาสติ้งและช่วงที่เรากินอาหารได้เนี่ยเราควรจะทำยังไง ต้องบอกว่าวิธีการที่ดีนะครับคือการที่เราทําให้การ transit คือการเปลี่ยนจากช่วง fast เป็นช่วงที่กินได้เนี่ยไปแบบค่อยๆสมูทสมูทคือยังไงคือช่วงแรกๆที่เราเริ่มกินอาหารเนี่ยด้วยความที่กระเพาะอาหารมันพักมานานหลายชั่วโมงเนี่ยเราควรจะค่อยๆให้กระเพาะมันปรับตัวเองครับเราไม่ควรจะให้กระเพาะอาหารเนี่ยทำงานหนักมากจนเกินไปนะครับ ไม่ใช่ว่าโอ้โหพอพ้นระยะฟ้าปุ๊บจัดหนักจัด,จดเต็มกินอาหารมื้อใหญ่กินอาหารที่มันย่อยยากมันเยอะๆของทอดของรสจัดๆอย่างเงี้ยพอมันเจองานหนักตูม้มเจออาหารมาเยอะๆเนี่ยกับเพอาหารเนี่ยมันก็จะหลั่งกรดออกมาเต็มที่เลยนะครับถ้าเราทําแบบนั้นบ่อยๆเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะเคยชินแล้วมันก็จะอ้าวเธอกินอาหารมื้อใหญ่มื้อหนักเยอะๆหรอแสดงว่าเราอะต้องหลั่งกรดออกไปเยอะๆเยอะๆนะครับพอกระเพาะอาหารเนี่ยมันเรียนรู้แบบนั้นเนี่ยเวลาเธอทำฟาสติ้ง วันหลังๆเนี่ยมันก็จะหลั่งกรดออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นซึ่งไม่ดีกับร่างกายของเราเลยในขณะเดียวกันถ้าเราค่อยๆ transit คือมือแรกๆหลังจากที่เรากินได้เนี่ยค่อยๆกินจากอาหารที่เบาๆก่อนอาหารที่ย่อยง่ายเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่กินผักผลไม้เยอะๆอาหารที่ไม่ค่อยมีมันหรือกินไขมันก็ได้แต่เป็นไขมันที่มีประโยชน์นะครับให้กระเพาะอาหารเนี่ยค่อยๆปรับตัวปรับตัวนะครับกรดมันจะไม่หลั่งมาเยอะเกินไปแล้วมันก็จะ เคยชินแล้วก็เรียนรู้ว่าโอเคเราไม่ต้องหลังกดเยอะก็ทำงานพอได้เอาอยู่นะครับกดก็จะไม่หลังเยอะช่วงที่เราฟาสติ้งแล้วก็จะลดความเสี่ยงได้นะครับถามว่าควรจะกินอะไรได้บ้างนะครับที่ผมบอกไปกินอาหารเบาๆฮะก็คือเนื้อไก่เนื้อปลาพวกผักที่มีไฟเบอร์เยอะๆเลี่ยงเนื้อแดงเลี่ยงพวก processed meat processed food นะครับเพราะว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยมักจะมีสาร เจือปนค่อนข้างเยอะแล้วทาให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันทํางานหนักมากเกินไปนะครับผักผลไม้กินได้เลยกินโปรไบอติกส์ได้คือพวกแบคทีรียเนี่ยกินได้นะครับยิ่งหลังจากทำไอเอฟใหม่ๆแล้วเรากินพวกโปรไบอติกส์หรือพรีไบอติกส์เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะมันจะรีเซ็ตกระเพาะอาหารแล้วก็ลําไส้เราให้มันแบบโอ้สุขภาพดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับเลี่ยงไขมันเลี่ยงของทอดเลี่ยงอาหารลดจัดก็คือทั้งเค็มจัด เปรี้ยวจัดแล้วก็เผ็ดจัดฮะมีเสริมนิดนึงครับใครที่ทำไอเอฟนะครับควรจะเลี่ยงการกินแอลกอฮอล์แล้วก็ควรจะลดการสูบบุหรี่ด้วยถ้าคุณเป็นคนสูบบุหรี่นะฮะถามว่าสูบบุหรี่มันเกี่ยวข้องยังไงอ๋อจะบอกว่าในบุหรี่นี่นะครับนอกจากมันจะมีสารพิษที่ไปทําลายปอดแล้วเนี่ยครับสารพิษหลายอย่างของบุหรี่เนี่ยมันไปทําลายกระเพาะอาหารไปทําลายแบคทีรียคอมมูนิตี้ของแบคทีรียที่อยู่ในทางเดินอาหารด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นการถ้าเราไม่สูบบุหรี่เนี่ยมันก็จะเป็นการ preserv แล้วก็ดูแลไอ้เจ้า community ของแบคทีีียให้มันสมบูรณ์แข็งแรงเพราะแบคทีเรียในกระเพาะอาหารเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพกระเพาะแล้วก็ลำไส้ด้วยเช่นเดียวกันครับแอลกอฮอล์เนี่ยครับการที่เรากินแอลกอฮอล์มันก็ไปทําลายทั้งแบคทีรียไปทําลายทั้ง เยื่อบุผิวต่างๆในกระเพาะอาหารเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เราไม่สูบบุหรี่แล้วก็ลดการกินแอลกอฮอล์ก็จะทําให้ทั้งกระเพาะอาหารลำไส้ต่างๆสุขภาพมันดีแล้วก็แข็งแรงพอที่จะทนทานกับกรดมากยิ่งขึ้นนะครับคำถามที่2การทํา IF เนี่ยทำให้กล้ามหายไหมคําตอบก็คือถ้าคุณทํา IF แล้วคุณกินโปรตีนไม่ถึงรวมถึงไม่ออกกําลังกายพวกส t ร t งเทร i n ิ่งแล้วเราก็กล้ามเนื้อมีสิทธิ์หายแน่นอนครับ ในขณะเดียวกันถ้าคุณทำไอเอฟแล้วคุณกินโปรตีนในปริมาณที่มากเพียงพอรวมถึงพาตัวเองไปออกกำลังกายที่เป็น Strength Training หรือ w e t r a i n i n g งนะครับเพื่อกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อรับรองว่ากล้ามเนื้อคุณจะไม่หายเผลอๆเนี่ยกล้ามเนื้อคุณจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ น่าสนใจมากนะครับผมไปดูงานวิจัย clinical trial หลายตัวเลยนะครับที่ศึกษาว่าเออทำไม f แล้วมันส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์ a n m a s s ยังไงบ้างมีคนทำเยอะจนถึงขั้นมีการทำ meta a n a l y s s s นะครับมีเป็นแบบสิบงานวิจัยเลยแล้วก็เจอว่าจริงๆแล้วรูปแบบของการกินอาหารไดเอทต่างๆที่เป็นการไดเอเพื่อสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นการทำา IF หรือว่าเป็นการคุมปริมาณแคลอรี่ที่เรียกว่า restricted calorie นะครับ หรือจะเป็นการทำ k e โตการทำอาหารกินอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนอะไรก็ตามที่เขาบอกว่ากินแล้วเฮลตี้แล้วสามารถจะลดน้ำหนักได้นี่นะครับสามารถที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยลดลงได้นะครับเพราะอะไรเวลาที่เรากินอาหารเฮลตี้เนี่ยนะครับเรามีแนวโน้มที่จะน้ําหนักลดอยู่แล้วสิ่งที่เขาเจอคือว่า75%ของน้าหนักที่ลดลงเนี่ยครับมักจะมาจากไขมันที่ลงไปหรือว่าน้ําที่ลดลงไปในขณะที่อีก25%ของน้ําหนักที่หายไปเนี่ยมันมักจะมาจาก กล้ามเนื้อหรือ lean mass ที่มันหายไปนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะกล้ามเนื้อหายได้ขนาทไหทำ IF เนี่ยควรจะทำยังไงมีอยู่2อย่างที่ควรจะทำครับอย่างแรกคือกินโปรตีนให้ถึงฮะผมเคยเล่าไปในตอนเอพิโซดว่าเราควรจะกินโปรตีนเท่าไหร่หลักการมันคล้ายๆกันเลยครับคือถ้าเราต้องการจะบล็อกคือการเพิ่มกล้ามเนื้อครับควรจะกินโปรตีนที่เยอะขึ้นตัวเลขมันคือประมาณ1.6 ถึง2.2เท่าของน้ำหนักตัวนะครับแล้วผมก็บอกว่าในช่วงที่เราต้องการจะลีนคือการกำจัดไขมันเนี่ยเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียหรือหายไปเราควรจะกินโปรตีนที่มันสูงขึ้นอีก มากกว่าตอนบล็อกเฟสด้สซ้ำไปนะครับคือควรจะเพิ่มโปรตีนไปที่1.8ถึง2.7เท่าของน้ำหนักตัวเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อมันสูญเสียหลักการเดียวกันทำไมเอฟมีโอกาสที่กล้ามเนื้อจะหายเพราะฉะนั้นกินโปรตีนต้องสูงขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อหายนั่นเองนะครับอย่างที่2ครับกินโปรตีนเพิ่มขึ้นอย่างเดียวมันไม่พอครับ ต้องไปออกกําลังกายที่ทําให้กล้ามเนื้อมันทํางานหนักด้วยถามว่าทําไมคือการที่เราไปเล่นเวทเนี่ยให้กล้ามเนื้อมันถูกทําลายเนี่ยครับเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันสร้างใหม่นะครับการที่เรากินโปรตีนเยอะเพียงอ,อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้กระตุ้นการซ่อมแซมกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้กล้ามเนื้อมันเพิ่มมากขึ้น เราไม่อยากสูญเสียกล้ามเนื้อต้องเล่นเวทด้วยขณะที่ทํา IF แล้วกล้ามเนื้อคุณจะไม่หายนั่นเองครมาถึงคําถามสุดท้ายครับคำถามนี้น่าสนใจมากๆนะครับว่าระหว่างการทํา IF เนี่ยเรากินอะไรได้บ้างหรือมีอะไรที่เราไม่ควรกินที่ทําให้ IF เดี๋ยมันแตกนะครับคาตอบของคําถามนี้นะครับอยู่ที่ว่าคุณทํา IF เพื่ออะไรถ้าคุณทํา IF เพื่อ เร่งกระบวนการออโตฟาจี agi, ก็คือการไปกระตุ้นให้ร่างกายมันกําจัดของเสียหรือว่าต้องการที่จะพักอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารไม่ว่าจะเป็นกระเพาะลำไส้นี่นะครับคุณไม่สามารถจะกินอะไรก็ตามที่มีแคลอรี่ได้เลยครับแม้แต่1แคลอรี่ก็ทําให้ IF แตกก็คือทําให้กระบวนการออโตฟาจีเนี่ยมันหยุดลงทําให้กระบวนการกัดเรสหรือการพัก ระบบย่อยอาหารเนี่ยมันถูกทลายไปนะครับสิ่งที่คุณกินได้เท่านั้นมีเพียงแค่น้ำเปล่าแล้วก็น้ำชาที่ไม่มีการเติมอะไรก็ตามที่มีแคลอรี่เช่นนมน้ำผึ้งหรือว่าน้ำตาลนะครับแม้กระทั่งกาแฟครับก็ทำให้ IF แตกได้ถ้าเป้าหมายของคุณคือออโตฟาจีเพราะว่าในกาแฟเนี่ยครับมันแทบจะไม่มีแคลอรี่ก็จริงแต่มันอาจจะยังมีอยู่ประมาณ1-2แคลอรี่ก็ทำให้ IF แตกได้ครับ ในขนาดเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณทำ IF เพื่อต้องการจะลดไขมันหรือเพื่อบูสต์เมตาบอลิซึมคือทำให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะครับช้อยส์ของอาหารที่คุณยังสามารถจะกินได้ระหว่างทำ IF เนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นนะครับถามว่าหลักการมันคืออะไรถ้าเราทำ IF เพื่อต้องการบูสต์ให้ร่างกายใช้ไขมันหลักการคือคุณสามารถจะกินอาหารที่ไม่กระตุ้นอินซูลินครับ อะไรก็ตามที่ไม่กระตุ้นอินซูลินเนี่ยยังโอเคอยู่คือ IF ไม่แตกถามว่าอะไรบ้างอะที่ไม่กระตุ้นอินซูลินแน่นอนแคลอรี่ต้องน้อยมากๆนะครับศูนย์แคลอรี่เนี่ยดีที่สุดแต่ 1ถึง2หรือไม่เกิน10แคลอรี่อาจจะยังพอไหวถ้าสิ่งที่เรากินเนี่ยมันไม่ไปทริกเกอร์อินซูลินผมลิสต์มาให้แล้วมีอยู่10อย่างครับที่เรากินได้ในช่วงที่เรากำลังฟาสติ้งอยู่แล้วไม่ทำให้ IF แตกนะครับอย่างแรกครับคือน,น้ำครับจริงๆน้ำอย่างที่บอกไปนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากและควรจะกินเยอะๆเลยนะครับ mm. ระหว่างที่ IF เพราะเรามีความเสี่ยงที่จะดีไฮเดรตได้นะครับถามว่าน้าที่กินได้มีอะไรบ้างแน่นอนน้าเปล่าน้ำแร่นะครับสปาร์คกิ้งวอเตอร์คือน้ำอัดแกส๊ส ที่ไม่ได้มีเติมน้ำตาลอะไรนี้กินได้นะครับน้ำพวกสปอร์ตดิงที่เป็นอิเล็กโทรไลท์ที่ไม่เติมน้ำตาลกินได้นะครับเพราะจริงๆแล้วนอกจากร่างกายต้องการน้ำแล้วร่างกายต้องการเกลือแร่เยอะมากๆเลยนะครับช่วงที่เราทำฟาสติ้งนะฮะโดยเฉพาะเกลือแร่ที่เป็นโซเดียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมพวกนี้นะครับสำคัญมากๆสามารถจะกินได้ถามว่าโซเดียม,มทำยังไงลนะ่ะจริงๆเราเอาเกลือ ใส่เข้าไปในน้ํานิดหน่อยนะครับแล้วดื่มแทนที่จะดื่มน้าเปล่าเพียวๆเนี่ยก็ได้เกลือแร่แล้วนะครับช่วยได้เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยลองกินน้ําเกลือช่วงที่ฟาสซิ่งเนี่ยสามารถจะกินได้นะครับสิ่งที่กินได้อย่างที่2นะครับคือน้ําชาครับโอ้โหชาเนี่ยกินได้เลยครับคือกินชาเนี่ยออตโตฟาจีก็ไม่แตกคือลดไขมันก็ไม่แตกนะครับแต่มีข้อแม้อยู่นะครับว่าน้ําชาเนี่ยต้องไม่เติมอะไรที่มันหวานๆนะครับน้ำพึ่งน้ําตาอะไรเงี้ยก็ควรจะเลี่ยงนะครับนมก็กินไม่ได้ในนมมีน้ําตาลนะครับทุกคน บอกว่าชาชาเขียวชาอูหลงชาขาวชาดำเนี่ยกินได้เลยนะครับในชาเนี่ยมีโพลีฟีนอลค่อนข้างสูงนะครับสามารถที่จะโอ้ทั้งเบิร์นแฟตแล้วก็กระตุ้นออโตฟาจีได้ด้วยนะครับมีข้อควรระวังนิดหนึ่งครับถ้าเกิดว่าใครทำา IF เพื่อต้องการจะพักกระเพาะอาหารไม่ให้กระเพาะอาหารทำงานเลยเนี่ยนะครับ ชาประเภทเนี่ยมันมีคาเฟอีนอยู่ค่อนข้างสูงยกตัวอย่างเช่นชาเขียวการกินชาเขียวที่มีคาเฟอีนสูงเนี่ยนะครับทำให้กระเพาะอาหารเรามันไม่ได้พักเพราะฉะน,นั้นเยมันก็อาจจะ IF แตกได้ในมุมของกัรเรสนะครับ คุณควรจะไปเลือกกินชาอื่นเช่นอาจจะเป็นชาเปปเปอร์มิน์หรือว่าอาจจะเป็นสมุนไพรอย่างขิงก็ได้นะครับเทาขิงไปชงเป็นชาเนี่ยก็จะเซฟกว่าถ้าต้องการให้กับอาหารมันพักนะครับอย่างที่สามที่กินได้คือกาแฟครับต้องเน้นย้ำว่าเป็นกาแฟดําที่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นไมนไม่ใส่อะไรเลยนะครับคือ กินกาแฟบอกไปว่าทําให้ออโตฟาจีแตกแต่ลดไขมันไม่แตกในกาแฟเนี่ยจะมีแคลอรี่หนึ่งถึงสองแคลอรี่เราะเรากินได้นะครับไม่เยอะเกินไปไม่ได้ไปกระตุ้นอินซูลินนะครับในกาแฟถ้าเกิดว่าใครที่ว่าโหกินกาแฟดําไม่ไหวอะขอเพิ่มอะไรบางอย่างได้ไหมจริงๆว่าผมก็ไปเจอมาครับเฮ้ยมันมีบางอย่างที่เพิ่มเข้าไปในกาแฟดําได้แล้วมันยังเวิร์กอยู่นั่นก็คือกูดแฟตหรือว่าไขามันดีนะครับใครที่เป็นสายกาแฟเนี่ยอาจจะรู้จักกับ bulletproof coffee คือการเติม ไขมันหรือเนอยนิดๆเนี่ยลงไปในกาแฟนะครับถามว่าการเติมน้ำมันหรือไขมันลงไปในกาแฟเนี่ยทำไม IF ถึงไม่แตกเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราไม่ต้องการอะไรก็ตามที่มันไปกระตุ้นอินซูลินหรือเป็นน้ำตาลเผอิญ ไขมันดีในปริมาณที่ไม่เยอะนะครับมันยังไม่ไปกระตุ้นอินซูลินแล้วมันก็ไม่ใช่น้ําตาลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นทริคเล็กๆที่เรายังพอชีตแล้วก็กินเข้าไปได้แล้วทําให้ IF ไม่แตกนะครับมมนก็หลีดมาสู่ข้อที่4ครับสิ่งที่เรากินได้คือไขมันแล้วก็น้ํามันดีครับถามว่ามีอะไรบ้างคือเนยครีม น้ำมันดีๆเช่นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะพร้าว MCT oil นะครับโอ้เดี๋ยวนี้ MCT oil ค่อนข้างดังนะครับกินได้ครับแต่ถามว่าไอ้พวกนี้มันก็มีแคลอรี่อยู่เนาะเราต้องการลิมิตทั้งแคลอรี่และลิมิตทั้งน้ำตาและอินซูลินกินได้ไม่เยอะครับไม่เกิน1ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นการแอดน้ำมันเนี่ยลงไปในกาแฟประมาณ1นช้อนโต๊ะเนี่ยยังโอเคอยู่ไข่มันไม่แตกหรือไข่แบบเป็นใส กินโอลิฟออยล์เป็นช้อนเลยนะครับกินเข้าไปยเง,งี้ยยังได้อยู่นะครับไม่แตกเนะแต่อย่ากินเยอะเกินไปนะครับอย่างที่5ที่กินได้คือสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศครับก็คือเอิร์บส์กับสไปซ์นะครับเอิร์บกับสไปซ์เนี่ยแคลอรี่มันน้อยมากๆนะครับถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับไม่เกิน1ช้อนชา1ช้อนชาจะกินอะไรได้ถามว่าแล้วจะกินยังไงอีกหนึ่ช้อนชามันคือการเอาเอิร์บส์กับสไปซ์เนี่ยมันไปอินฟิวส์กับน้ำครับให้น้ำเนี่ยมันมีกลิ่น หรือว่ามีรสนิดนี้ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อในการกินน้ําเปล่านะครับถามว่ามีเอิร์ฟกับส,ปสไปซ์อะไรบ้างที่เราสามารถจะไปลองได้ยกตัวอย่างได้เลยนะครับเช่นตะไคร้ซินนามอนหรือว่าอบเชยนะครับคาราเมหรือว่าลูกกระวานนะครับนัทเมกหรือว่าจันเทศ ผักชีลาวอะไรเงี้ยครับมันสามารถที่จะไปอินฟิวส์กับน้ําเปล่าแล้วก็ทําให้เอ้ยน้ําเปล่ามันไม่น่าเบือ่อบางคนแบบไอกินแต่น้ําเปล่ามันน่าเบื่อเนาะเอ,อิร์บกับสไปซ์ใส่เข้าไปได้นะครับสิ่งที่เราอาจจะเลี่ยงนิดๆนะครับคืออ่าผมไปเจอว่าพริกไทยดําหรือว่าออริกาโน่พาร์สเลีอะไรนะครับมันสามารถกระตุ้นอินซูลินได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากใส่เอ,อิร์บอาจจะเลี่ยงพวกนี้นะครับอย่างที่6ที่กินได้ครับคือ แอปเปิลไซเดอร์วิเนก้าครับมันคือน้ำส้มสายชูนั่นเองจริงๆมันไม่ได้ลิมิตแค่แอปเปิลไซเดอร์วิเนก้านะน้ำส้มสายชูอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสามารถจะพอกินได้ทั้งนั้นนะครับประมาณ1-2ช้อนโต๊ะคือการกินน้ำส้มสายชูหรือแอปเปิลไซเดอร์วิเนก้าเนี่ยเราพูดบ่อยมากว่ากินไปเนี่ยมันช่วยชะลอ,อการที่น้ำตาลมันทะลักเข้าไปในเลือดมันสามารถที่จะช่วยลดการพีกของอินซูลินได้นะครับเพราะว่าการที่เรากินแอปเปิลไซเดอร์วิเนก้าที่มีความเป็นกรดเนี่ย มันทํางานตั้งแต่ในปากเลยในปากเรามีความเป็นกรดปุ๊บเนี่ยนะครับน้ําย่อยในปากที่มันย่อยแป้งมันต้องทํางานได้ดีในภาวะที่ค่อนข้างเป็นด่างเพราะมันเป็นกรดเนี่ยมันก็ทําให้ลดปริมาณการย่อยคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งตั้งแต่ในปากทําให้เวลามันลงไปกระเพาะเนี่ยครับพวกแป้งต่างๆเนี่ยมันก็จะย่อยช้าลงนั่นเองเป็นเหตุผลว่าทำไมแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าเนี่ยคือตัวช่วยมากๆเลยของคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าคนที่คอนเซิร์นเรื่องน้ำตาลในเลือดพุ่งนะครับเพราะฉะนั้น กินได้ครับสามารถจะเจอจางกับน้ำแล้วก็จิบแล้วก็ดื่มได้ทางที่ดีนีครับช่วงเวลาที่เหมาะกับการกินแอปเปิลไซเดอร์วินิการะหว่างฟาสติ้งที่สุดคือช่วงทรานสิตก็คือช่วงที่เราจะเปลี่ยนจากการที่กินไม่ได้ไปกินได้พอถ้าเรากินแอปเปิลไซเดอร์วินิก้า ก่อนที่เราจะเริ่มมื้ออาหารประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเสริมการทํางานเลยครับจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ําตาลเนี่ยมันทะลักเข้าไปในเลือดได้เร็วแล้วก็ป้องกันเบาหวานให้เราได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับอย่างที่7ที่กินได้ครับคล้ายๆกับวิเนากาก็คือน,น้ํามะนาวครับมันก็มีความเปรี้ยวนะครับเพราะฉนะนั้นบีบน้ํามะนาวลงในน้ํานิดหน่อยไปอินฟิวส์ก็ได้ครับทำให้น้ําเปล่าของคุณมันอร่อยขึ้นนะครับแต่ต้องระวังอย่าเยอะเกินไปเพราะว่าในมะนาวเองเนี่ยนะครับมัน,มนติน นะครับแต่ด้วยความที่ฟรักทอสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่ G I ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังอาจจะพอเติมเข้าไปในน้ำได้นิดหน่อยแล้วก็ยังไม่ไปกระตุ้นอินซูลินแล้วทำให้ I F ไม่แตกนะครับอย่างที่8ครับคือ natural sweetener ก็คือสารทดแทนความหวานที่ไม่ใช่น้ำตาลครับจริงๆมันมีสารทดแทนความหวานหลายตัวที่0ูนย์แคลอรี่ถูกไหมครับ ที่กินได้ถามว่ามีอะไรกินได้ผมแนะนําเลยนะครับคือกินญ้าหวานกับกินหล่อหังกล้วยหรือว่ามังฟุสองตัวเนี้ย เรียกได้ว่าค่อนข้างเซฟนะครับคือแคลอรี่0%ด้วยแล้วมันก็ไม่ไปทริกเกอร์อินซูลินด้วยนะครับทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอา้ามันยังมีสวิตเทนเนอร์อีกหลายตัวเลยอาจจะเป็นสวิตเทนเนอร์ที่เป็นแนวสังเคราะห์หน่อยมันก็ศูนย์แคลอรี่เหมือนกันเช่นเจอในอน้ำอัดลมที่เป็นซีโร่แคลต่างๆนะครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้ IF แตกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องแคลอรี่แต่มันต้องไม่ไปทริกเกอร์อินซูลินด้วยนะครับไอเจ้าสวิตเทนเนอร์นอกจากสตีเวียหรือว่า มังฟรุตนี่นะครับที่เป็นซินเทติกหลายตัวเนี่ยครับสูนแคลก็จริงแต่มันสามารถจะไปทริกเกอร์อินซูลินได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ทําให้ IF แตกได้เช่นกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีระหว่างทำไอเเนี่ยเลี่ยงนะ้ําอัดลมแม้ว่ามันจะเป็นสูนแคลก็จะดีที่สุดนะครับแต่ข้อควรระวังของเจ้ายาหวาหรือว่ามังฟรุตนี่นะครับคือถ้าใครทำไอเอฟแล้วต้องการจะ บูสต์ออโตฟัชีมันทําให้ออโตฟาจีแตกได้ครับเพราะว่าความหวานเมื่อสัมผัสกับลิ้นเราปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะไปบอกสมองทันทีว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังกินอาหารออโตฟาจีจะหยุดทํางานทันทีเพราะฉะนั้นถ้าต้องการออโตฟาจีแบบสมบูรณ์เลยนะครับก็ควรจะเลี่ยงสวีทเนอร์เช่นกันครับตัวที่9ที่กินได้ครับอันนี้ผมแบบเคยมองข้ามไปแลวก็เฮ้ยเพิ่งรู้แฮะคือวิตามินครับมันมีวิตามิน2ตัวที่ละลายในน้ําคือ B กับ C เนาะเพราะฉะนั้น ระหว่างที่เราทำไอเอฟถ้าเกิดว่าต้องการที่จะให้ร่างกายยังรู้สึกฟ resh เนี่ยเรากินวิตามิน B กับ C ได้เพราะมันละลายในน้ำนะครับยิ่งเป็นอัดเม็ดหรือละลายน้ำอะไรเงี้ยแล้วเช็คดีๆว่ามันไม่มีน้ำตาลนะครับกินได้อย่างน้อยร่างกายก,ายก็จะฟ resh ขึ้นรู้สึกสดชื่นขึ้นระหว่างที่ทำา IF ครับสุดท้ายคือข้อที่10ครับคือยาครับคือเคสเนี้ยในกรณีที่ใครมีโรคประจำตัวแล้วต้องกินยานะครับคือยาในรูปของแท็บเล็ต ที่เป็นเม็ดๆเนี่ยนะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีแคลอรี่แล้วก็ไม่กระตุ้นอินซูลินเพราะฉะนั้นคุณกินได้นะครับจริงๆใครที่มีโรคประจําตัวและต้องกินยาตลอดเวลาเนี่ยควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนว่ามันโอเคไหมถ้าเราจะทํา IF เนาะแต่ข้อควรระวังครับถ้าเกิดว,ว่าเป็นยาบางประเภทที่เป็นยาในรูปของยาน้ําเป็นยาไซรัปหรือบางทีเนี่ยมาในรูปแบบของกัม,มีนะครับพวกนี้มีน้ําตาลแน่นอนกินแล้วเนี่ยไอแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับหาความรู้แล้วกันว่าไอย,ยาที่เรากินเนี่ยมันมีน้ําตาลหรือมันไป trigger insulin หรือเปล่าถ้ามันมี IF แตกแน่นอนนะครับกินไม่ได้นะครับโอเคนั่นคือ10อย่างที่เราพอจะกินได้นะครับแล้วทําให้ IF ไม่แตกในกรณีที่เราต้องการจะลดไขมันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนให้ทํา IF นะครับเพราะ IF เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆครับลดไขมันเพิ่มกระบวนการ m e t a อลิซึมนะครับเพิ่มอิ m u เพิ่มกระบวนการออโตฟาจี agi, และยิ่งถ้าเกิดทำไอเนานๆเนี่ยไปปลุกการสร้างสเต็มเซลล์ได้ด้วยนะครับเป็นยาวิเศษที่ไม่ต้องเสียตังเลยนะครับแต่ว่าช่วยดูแลร่างกายของเราให้แข็งสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชะลอวัยด้วยนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนระมัดระวังก็คือว่าการทำไอเเหมือนการออกกําลังกายครับต้องค่อยๆเทรนร่างกายมือใหม่ค่อยๆฝึกอดจัดจานวนชั่วโมงน้อยๆครับสิชั่วโมงแล้วถ้ารู้สึกว่าร่างกายไหว มอนิเตอร์ตัวเองนะถ้าไหวก็ค่อยเพิ่มเป็น16เป็น18เป็น20เป็น24นะครับดูตัวเองอยู่เสมอ IF ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเรานะถ้าเราเป็นโรคประจําตัวหรือกําลังตั้งครรภ์ให้นมบุตรนะครับมีประจําเดือนอายุน้อยกว่า18ปีมีประวัติ เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารการทำไอเอฟต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นต้องใส่ใจตัวเองทำไอเอฟกินน้ำไม่เยอะด้วยนะครับเพราะว่าร่างกายคนจะสเตย์ไฮเดรตก็จะป้องกันไม่ให้เราเกิด ไซ d e เอฟเฟกที่เกิดจากการทํา IF นะครับถ้าเกิดว่าคุณทํา IF อย่างถูกวิธีนะครับรับรองว่าโอกาสที่จะได้ไซ d e เอฟเฟกจากการทํา IF เนี่ยน้อยลงแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ช่วยในการชะลอไวัยได้อย่างแน่นอนครับ Top to toe. The Standard Podcast. Eye